โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับตอนขึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้ดอยก็จะมาแนะนำเซตไอเทมใหม่ของซาต้านะครับว่ามันควรจะเซตไอเทมยังไงให้เหมาะสำหรับตัวมันนะฮะด้วยความที่ตัวมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นยากมากๆนะดอยก็จะมาแนะนำเซตนี้กันนะครับหลังจากที่ดอยไปเล่นมาเนี่ยจนโล่เกือบจะตายแล้วโล่ในโล่4นะเกือบตายแล้วนะก็ได้รู้ว่าสกิลของซาต้าเนี่ยมันไม่ค่อยมีสเกลเวทที่เยอะเนาะแบบสเกล 20% สเกล 30%สเกล 50% สเกลอันติแค่ 10% นะครับ 10% นะครับอันนี้ไม่นับจังหวะชนนะจังหวะอันติขึ้นไปบินเนี่ยดาเมจเวทแค่ 10% เท่านั้นคือออกเวท 1,000 เนี่ยได้มาแค่100เดียวคือเบามากนะถึงมันจะยิงหลายนัดก็เถอะนะแต่มันสเกลค่อนข้างน้อยมากๆนะเมื่อไปเปรียบเทียบกับเมจตัวอื่นในเกมเนี่ยตัวซาต้าค่อนข้างมีสเกลค่อนข้างน้อยนะแต่ว่ามันแลกมาด้วยความที่คิวของซาต้าเนี่ยคูดาวค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอดอยไปนั่งเล่นดูดีๆแล้วเนี่ยความแรงของซาต้าส่วนใหญ่มันมาจากการใช้พาสซีฟไอวินสตอร์มเนาะซึ่งมันมีเบสดาเมจที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับก็คือ200นะครับแล้วก็มีบวก 40% โบนัส AP ไม่ได้เยอะมากนะเพราะงั้นเซตไอเทมใหม่ที่ดอยเซตมาจะเป็นเซตไอเทมสายเจาะเวทนะมาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับมันก็ถ้าเป็นเซตเต็มๆก็จะเป็นอย่างงี้นะครับก็คือมีรองเท้าลดคูดาวนะครับฟอสการ์ดนะอันนี้คอยเทมดอยจะให้3ชิ้นนะครับก็จะมีรองเท้าลดคูดาวนะครับฟอสการ์ดนะครับแล้วก็ตัวของซอลลิงออร่านะครับดอยอธิบายเรียงชิ้นนะครับรองเท้าลดคูดาวเนี่ยมันจะช่วยเราในช่วงต้นเกมถึงเวล12นะครับให้เรามีค่าลดคูดาวอยู่ในช่วงประมาณ 25-35 เนาะคือหลังจากได้คอมโบแบบลดคูดาว 2-3 ชิ้นเนี่ยเราจะมีลดคูดาวอันติประมาณ 40% รวมกับพลังแฝงด้วยนะมันทำให้เราเล่นง่ายมากขึ้นนะครับคลิวมากขึ้นถึงแม้ว่าจะแลกมาด้วยการโดน CC ที่หนักนะครับแต่ถ้าเราเล่นดีๆนะครับมันก็จะไม่มีปัญหามากชิ้นที่2นะครับอันนี้นะครับเป็นฟอสการ์ดเนาะได้พลังเวท140นะครับลดคูดาว 10% ลดเกาะ225เยอะนะครับเกาะเยอะนะครับพลังเวทกลางๆลดคูดาวดีนะครับ 10% นะฮะแล้วก็พาสซีฟมันเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานมากนะแต่ที่ได้ใช้งานเนี่ยมีค่าเจาะเวท75นะผู้ใหญ่มันคือไอเทมที่มีเจาะเวทและมีเกราะในชิ้นเดียวกันแล้วมีลดคูดาวแถมด้วยอเนกประสงค์มากๆนะครับมีทั้งเกาะลดคูดาวเจาะเวทพลังเวทคือมีครบนะเพราะงั้นชิ้นนี้เป็นชิ้นที่เหมาะมากสำหรับตัวของซาต้าเนาะด้วยความที่เราออกของเจาะเวทซ้ำกันไม่ได้เราออกของเป็นของลดเกาะเวทแทนนะคือไอเทมซอลลิงออร่าอันนี้เนี่ยใช้ได้นะครับก็คือคนที่อยู่รอบๆข้างเนี่ยจะลดเกาะเวทลง150หน่วยนะครับค่าเวลเต็มนะคือลดเกาะเวทได้เยอะมากนะครับแล้วก็มันเป็น LE นะใช้คู่กับเพื่อนได้สมมติเพื่อนเรามีเมจอีกตัวนึงไอทีมันแบบป่าเวทอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ซอลลิงออร่าร่วมกับเราได้นะครับดอยไปลองเทสระยะมาแล้วระยะของซอลลิงออร่าเนี่ยไกลพอๆตีไกลของซาต้าครับคือระยะวงลดเกาะเวทเนี่ยมันใหญ่มากนะเพราะงั้นไม่ต้องห่วงว่ามันจะลดเกาะเวทไม่ได้ใช้คอมโบสกิล1คิว2ยังลดเกาะเวทถึงเลยนะครับเพราะงั้นไม่มีปัญหาเรื่องระยะการใช้งานซอลลิงออร่าเนาะสแตทมันค่อนข้างสวยอยู่นะครับมีเวทให้140ไม่เยอะมากแต่พลังชีวิต 1,000 เนี่ยค่อนข้างเยอะนะเพราะงั้นก็เป็นไอเทมแทงค์ที่ค่อนข้างดีเนาะพอเราได้2ไอเทมชิ้นนี้คู่กันแล้วเนี่ยมันจะมีเจาะเวทถ้าเรทเกมก็จะประมาณ225นะครับรวมกับรูนก็ประมาณเจาะเวทได้ประมาณ300ถือว่าเจาะได้เยอะมากๆนะครับอันนี้คือแบบว่าพออีกฝั่งมีรองเท้ากันเวทก็ยังโดนเต็มๆเพราะนั้นถือว่าเป็นเซตที่ค่อนข้างแรงมากนะเราใช้อันติบินใส่แครี่เนี่ยมี2ชิ้นนี้เนี่ยบินยังไงก็ตายนะถ้าเราคอมโบ5วีได้เนี่ยคอมโบที่ดอยเคยสอนแบบคอมโบ5วีไม่ต้องใช้คอมโบ0วีนะคอมโบ5วีก็พอก็ตายนะครับเพราะงั้นฝึกใช้คอมโบ5วีดีๆนะครับใช้มีแค่ไอเทม3ชิ้นแรกนะครับก็ค่าแครี่ค่าเมจสบายนะครับนะประมาณนี้ทีนี้นะครับแนวทางในการบิวไอเทมของเราจะออกเป็น2ทางครับอย่างแรกก็คือเน้นในทางของอึดนะครับแล้วก็ลดคูดาวน์เนาะดอยก็จะมีไอเทมให้เลือกค่อนข้างเยอะนะถ้าไม่ชอบฟอสเคปก็จะแนะนำเป็นแบบอากอนี่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นดูดเลือดก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ดอยชอบฟอสเคปมันเอามาคอมโบง่ายดีนะครับแต่ว่าถามว่า3ไอเทมแรกคือแรงพอแล้วนะสำหรับซาต้าในการคอมโบนะฮะประมาณนี้หรือว่าถ้ามันต้องการออกตัดเลือดจริงๆนะครับอันนี้ดอยแก้ให้นะถ้าใครต้องการออกตัดเลือดจริงๆอาจจะเอาฟอสการ์ดออกนะเพราะฟอสการ์ดเนี่ยมันได้เจาะเวท75เหมือนกับตัดเลือดนะเราออกมามันจะทับกันเพราะงั้นก็เอาฟอสการ์ดออกแล้วเอาของลดคูดาวชิ้นอื่นมาใส่แทนนะครับมันก็จะพอทดแทนกันได้นะสำหรับฟอสการ์ดกับไอตัวโซลสกอร์เนาะแต่ส่วนของทอยเนี่ยดอยแนะนำว่าให้ออกนะครับอันนี้ดอยค่อนข้างแนะนำนะเกมนี้มันมีเวทชัวร์แล้ว 100% เพราะงั้นการที่ซาต้ามีทอยมันก็ทำให้เราเล่นง่ายมากขึ้นนะฮะมันก็เป็นไอเทมชิ้นนึงที่ดอยแนะนำให้ใส่เซตนี้เนาะมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับเลทเกมนะครับเราไม่ชอบรองเท้าลดคูดาวเลยรองเท้าลดคูดาวมีปัญหาเนี่ยคือมันโดน CC หนักมากช่วงเลทเกมเราจะตายง่ายนะครับเพราะงั้นถ้าเราอยากจะรอดนะครับก็พอเรามีลดคูดาวถึงประมาณ 30% นะครับไม่รวมรองเท้าเนาะก็เปลี่ยนได้นะครับอย่างนี้เป็นเซตนี้นะก็จะมีลดคูดาว 30% ถูกไหมฟอสการ์ดชิ้นนึงฟอสเคปแล้วก็ทอยนะก็จะได้ลูกคูดาว 30% รวมกับพลังแฝงแล้วได้ลูกคูดาวอันติ 40% ก็ทำให้เราเล่นง่ายนะทำคูดาว5วิสบายๆเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะในการใช้เซตนี้เนาะส่วนไอเทมชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นก่อเกิดจะเป็นอะไรจะเป็นของเวทอะไรก็ได้นะดอยว่าแล้วแต่สไตล์คนออกนะครับแต่ดอยเซตเป็นเบสิกเป็นก่อเกิดไว้ก่อนแล้วกันเพื่อความง่ายในการเล่นนะครับแต่ก็หลักๆก็เซตนี้นะดอยว่าใช้ได้นะครับก็เอาไปลองดูหน้านี้ดอยลองเล่นซาต้ามาเป็นแบบประมาณ50กว่าตาแล้วเป็นเซตที่ดอยรู้สึกว่าดอยเล่นง่ายสุดแล้วก็
ทำดาเมจให้ทีมได้ไม่ต่างกับเซตดาเมจที่ดอยเล่นนะเพราะเซตดาเมจเนี่ยพอเราโดดรอบหนึ่งแล้วตายมันก็ตายเลยถูกไหมแล้วก็เราก็ไม่มีสกิลหนีนะแต่เซตนี้เนี่ยดาเมจมันก็ยังไม่อาจจะไม่แรงสุดเหมือนเซตที่เล่นเมจใช่ไหมแต่ว่ามันคอมโบได้หลายครั้งมากกว่าแล้วก็เรายังทำดาเมจได้เหมือนเดิมนะครับเบิร์สแครี่ตายได้เหมือนเดิมเบิร์สเมจตายได้เหมือนเดิมแค่อาจจะเบิร์สแทงค์ได้เบาลงหน่อยแต่ว่าเราคอมโบได้หลายรอบอีกฝั่งก็รำคาญเรามากขึ้นแล้วก็เป็นแนวทางในการเล่นซาต้าในแบบใหม่นะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะอาจจะไม่ถูกใจบางคนบ้างแต่ดอยลองเล่นแล้วเซตนี้ดีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไปดูคลิปตัวอย่างกันดีกว่าสำหรับเซตนี้ว่าเป็นยังไงนะครับลิเตอร์ไม่กล้าคุมกลางกูก็จะไปกล้าคุมกลางเหมือนกันมาไอ้ข้างบนโดนกูเล่นครับดิไม่เป็นไงตอนไม่ใช่อุปกรณ์เซฟสปินนะมันรอดอยู่ถ้าไปคุมเลนอื่นเลยครับผมตัวครับไปนี่ได้เอาอยู่ง่ายๆน่าจะทำให้มันตันเวฟไปเลยแค่ลองแลไปนะไม่เห็นแลไปก่อนเฮ้ยเครียดกูโดนโดนเฉยคุณว่ากูจะกดบล็อกทันไอ้สัตว์ยังไม่สี่เลยไม่ถ้าสองกลุ่มบล็อกปุ๊บแก๊กได้บอลลืมถามเลยบล็อกได้ดิเครียดบล็อกมีท่าบล็อกไม่ได้เลยบล็อกได้ทุกท่าเว้นท่าที่เป็นออโต้แท็กบล็อกไม่ได้ตรงนี้คิวเลนมันจบเลยเว้ยเล่นกับตรงนั้นเลยเหรอก็แตกหมดเนี่ยกูตายมันไม่โดนใส่เลยตัวใส่ไม่มีตายเนี่ยโดนแล้วไงกูกดบล็อกพอดีแน่ว่ามันบันรีสกิลไงถ้ามันมุดเข้ามาเอาในป้อมเนี่ยเออใช่ยังไงก็ยังมันก็ตายมันก็รีออกไปได้อีกรอบวะไอ้เหี้ยปกติเลยดีเลยWhat I start บอกไม่ทันได้ไงวะเกิดแล้วไม่ใช้เพื่อเล่นเกม My wings grant my people and I เป็นตาม 700 These chains cannot keep me down โอ้โหขาดโผล่มันเดินติดโดนยีน่าโอ้โหเมื่อกี้กูอย่างเจ๊งเลยเพื่อนกูจะอันติละมันดูดกูเต็ม3วิเลยสัตว์แต่ว่ามาพลาดละโทษทีรู้สึกเมื่อกี้มันโง่มากมากรู้สึกว่าโง่เลยเฮียโง่ชิบหายโดนได้ไงไว้สัตว์ข้างล่างโดนนะตรงนั้นอะกำลังชนกันนะแอลขวาเต็มเลยเราอยู่เยอะกว่าวะไม่ก็เท่ากันโดนไม่โดนแล้วมันไปกลางช็อปช็อปมันไปกลางโอ้โหชิดในเล่นไม่ได้หรอกกลัวถ้า2บล็อกไม่ได้บล็อกได้ดิทำไมบล็อกไม่ได้อะได้หรอโดนอยู่ดีหรอซอฟมันบล็อกได้ปะเราไม่เห็นคนโชว์ทำเลยอะแต่เอ้ยคุดง่ายเลยแต่เอ้ยโดนแก๊กหลายรอบมากเลยก็โดนกูจะบินสวยทุกรอบเลยเฮียแต่ว่าแบบจังหวะที่กูจะบินไม่โดนอีกแล้วเป็นไม่รอฮีฟเลยอ๋อกินคือเรื่องน่าจะสกิลเลยตัวอะไรได้สกิลเลยเหรอไม่โดนอ่ะ
กูไม่รู้กูจะเปลี่ยนสถานการณ์เมื่อกี้เป็นยังไงดีนอกจากสวนต้องนั่งแตกแล้วคือยังไงแต่สวยอยู่เมื่อกี้ให้มึงไม่ช่วยกูกูไม่มีเวลาพอแต่ใช้อันติคือเล่นปิดขาปรับแล้วเนี่ยต้องระวังตอนเดินไปปิดนะไม่ได้ทันวะโอ้ยเสียกูตายแล้วเห็นมาด้วยไปป้อมกลางกูไปด้วยปะเนี่ยโอเคแทงบอลแม่แทงบอลแม่แหละไหนตะบอลไปเลยโอ้โหเจ๋งสลับทีเดียวเจ๋งเลยตอนสลับไม่ได้เคลียร์เวฟให้กูด้วยตอนของกูป้อมล่างแตกคือกูพลาดไปกูลืมไปเคลียร์เวฟอันนั้นกูรู้แล้วพอเลนก็เลยพลาดกับยืมเคลียร์เวฟให้กูเหมือนกันเสีย3เวฟ3ป้อมเลยถ้ากูขึ้นนันติได้ก่อนแก๊กโดดกูชนะเฮ้ยสวยจัดแล้วแกเพื่อนเอสเทียสี่ห้าวิอันติห้าวิอันติกูห้าวิสี่สี่ไปก่อนนะคนนี้ถอยฟาร์มเห็นฟาร์มบนแล้วฮะฟาร์มคืนได้แล้วThose who are high above do not hear the cries of the abandoned.No mountains are too high to climb. Hey, don't kill him, huh? No, hang on. Does this hurt more? I can't hold him. บอลเสียงคอมให้หน่อยครับ thank you เฮ้ยกูโดนคืนเล่นกูโดนคืนเล่นกูเสือกเรียบร้อยแล้วนะกูยิงอันติดโดนฮาร์เฟนี่นะโดนฮาร์เฟนี่นะฮาร์เฟนี่ห้าวินะสามวิไม่ใช่วินะแค่เฉยกูรอรับมึงอะไรให้มึงก่อนยิงคิวนั่นคิวเลยมาร์กยิงไหมไม่ละ
แล้วคือมันจะเข้ามันจะอันติรออะไรใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาเลยร้อยแม่ถ้ามันยืนอย่างงั้นกูจะมันยืนเองกูจะคอมโบได้นึกออกไหมไม่มีอันติไม่มีคูลดาวน์อันติถ้ามันยืนอย่างงั้นอ๋อโอเคฟรีใช่ไหมฟรีมีท่าฟรีเริ่มจะไม่ค่อยฟรีละมาละคือเล่นแต่ว่ามันแค่เกียร์เพื่อเราเล่นได้นะเพื่อเราดักเขาด้วยอย่าทำท่าตกใจดิเฮียกูโลกกูตกใจนี่หว่ามึงไม่รู้จักอันติฟรีเหรอวะตัดครับพี่รู้จักนี่น่าไม่โดนเขินเลยคุณเป็นนายไหมวะสวยตายกูฆ่าไปอยู่ครบได้เลยเนี่ยเดี๋ยวกูไล่ให้ตานี้เอาอยู่วะเอาวะเอาจบได้ปะจบได้ดิจบได้ยังจบให้กูด้วยเพื่อนตีป้อมสวยนะน้าวะน้าทำไมนี่สินะผลของการฝึกหลายวันของกูเล่นตัวอะไรตาต้าไอ้ตาต้าก่อไอ้กูบิวนี้มันสวยนะเว้ยจริงลองเล่นดูเว้ยกูอันเนี้ยดีให้เพื่อนเซตให้หน่อยเมื่อกี้พอมีติ๊กเตอร์มันได้เซตให้กูมีช็อตนึงอะจบเลยเกมเลยมันได้งัดสวยด้วยงัดสวย4คนครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเซตใหม่ในวันนี้ของซาต้าของดอยนะก็อันนี้มันเป็นเพียงแนวทางในการเล่นสำหรับซาต้าสำหรับสายแทงเนาะก็ใครชอบสายเมจก็อาจจะต้องลองเล่นวิธีอื่นนะแต่ดอยว่ามันเล่นแล้วไม่ค่อยเวิร์กเนื่องจากคูลดาวน์มันนานนะครับแล้วก็ไอเทมเวทดีๆเนี่ยที่มันมีลดคูลดาวน์ในเกมนี้มันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็บวกกับด้วยความที่เบสเวทของตัวซาต้ามันยังไม่ค่อยเยอะไงคือถ้ามันเบสเวทเยอะกว่านี้หรือเล่นแรงๆแล้วมันแบบอันติทีเดียวตายหมดวงได้เลยมันก็อาจจะเล่นแรงแล้วคุ้มไงแต่ตอนนี้เนี่ยเล่นแรงแล้วมันไม่ค่อยคุ้มก็เลยเรามาทางสายเจาะเวทไปก่อนนะก็คือเน้นอันติบ่อยๆนะครับเน้นอึดเน้นล่อในไฟอะไรเงี้ยคือเน้นเป็นตัวล่อก็ได้ครับคือจริงๆอ่ะคนจะคิดว่าซาต้าบาดแต่ถ้าเป็นเซตที่ดอยเล่นเนี่ยมันจะอึดนะครับแล้วก็ยืนรับเท้าได้ค่อนข้างนานนะแบบโดนล็อกโดนจับโดนสตันก็ไม่เป็นไรครับโยแล้วก็บินขึ้นไปอมตะแล้วก็บินไปเรื่อยนะทุกๆ5วินแล้วก็บินไปเรื่อยอีกฝั่งก็จะรำคาญไม่เมื่อไหร่มันจะตายทีเล่นคล้ายๆกับพวกมาจ้าอะไรพวกนี้นะครับดอยว่าน่าจะเป็นวิธีของมันในช่วงนี้เนาะก็ลองมันบัฟไปก่อนช่วงนี้มันดาเมจยังไม่ค่อยแรงมากสำหรับซาตานะฮะครับก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะถ้าใครเอาไปเล่นแล้วรู้สึกว่าดีก็มาคอมเมนต์บอกต่อกันด้วยนะดอยดีใจมากเลยวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ